ัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะยายละเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายละเอียดได้ปูนามาพี่น้องนะคะตัวเป็นๆไต่กันให้เห็นเลยนะคะพี่น้องปูนาของแท้แน่นอนจากบ้านนาของเรานะคะเนี่ยจากไร่จากนาของเรานะคะนี่จะตัวอ้วนๆพี่น้องนะคะนี่จะตัวเป้งๆอ้วนๆเป้งๆเลยนะคะยายละเอียดจะพามาทำเมนูปูนาทอดกรอบ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 ค่ะนะคะนี่นปูนาทอดกรอบนะคะเดี๋ยวมาชมกับยายค่ะตัวนี้ไงพี่น้องนะคะจะตัวใหญ่ๆนะคะส่วนหนึ่งยายละเอียดก็เอาไปดองแล้วนะคะพี่น้องดองได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะอร่อยมากนะคะนี่นะคะสามารถเอามาตำท่มตำได้แล้วนะคะแต่ว่าส่วนนี้นะคะยายละเอียดก็จะพามาทอดกรอบกินกันค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะทอดกรอบกรอบกรอบเคี้ยวกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บนะคะมาชมกันค่ะค่ะนี่นะคะยายละเอียดก็จะใส่แป้งนะคะแป้งก็คือแป้งโกกิเราทั่วไปนี่แหละนะคะแป้งทอดกรอบเรานี่แหละนะคะยายละเอียดก็ใส่แล้วนะคะประมาณครึ่งซองที่เขากำหนดมานะคะเขากำหนดมา1ซองละเอียดเอาครึ่งซองนะคะแล้วก็ยายก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก็จะมาทอดปูนาทอดกรอบกันนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะความนัวของปูนะคะจะได้มีรสชาตินะคะนะคะแล้วก็จะผสมแบบนี้นะคะให้เขาเข้ากันนะคะเราจะได้แป้งทอดกรอบนะคะใส่น้ำอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็จะคนให้เข้ากันนะคะนี่นะคะคนให้ละลายเป็นเนื้อแป้งนะคะแล้วก็จะใช้ปูชุบนะคะชุบปูนะคะก็จะได้ชุบปูเนาะชุบเนื้อตัวปูนะคะจะได้ทอดกรอบๆนะคะนี่นะคะพี่น้องละเอียดก็ตั้งไฟแล้วนะคะตั้งเตาแล้วนะคะตอนนี้กำลังร้อนนะคะก็จะคนให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะคะก็จะเอาปูลงมาชุบนะคะแล้วก็จะทอดกรอบๆกินนะคะแซ่บๆแซ่บๆเฮ็ดกินเล่นพี่น้องนะคะกินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้เป็นกับแก้มก็ได้นะคะนี่นะคะปูนายายละเอียดทำความสะอาดแล้วค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะมาชมค่ะตอนที่ยายทอดกรอบๆนะคะมาชมค่ะแล้วก็คลุกเคล้าแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะต่อไปยายก็จะเอาตัวปูนะคะมาชุบแป้งนะคะแป้งเราก็ทำให้เข้ากันดีแล้วนะคะพี่น้องมาดูมาดูค่ะมาชมกันเถอะนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะปูนาชุบแป้งทอดของยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากมายกินกับน้ำจิ้มไก่นะพี่น้องเนาะนะคะอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้ก็ทำการทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งยิ้มตากระติ้งติ้งเลยพี่น้องเลยนะคะทอดกรอบ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 โอ้โหหน้าตาดีมากอร่อยมากเลยนะคะยายละเอียดชิมแล้วนะคะอร่อยนะคะกรอบมากเลยนะคะอร่อยแซ่บๆแซ่บๆกับยายค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ
่